ครับเพลงในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาร้องเพลงด้วยกันนะครับชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้างนะครับเพราะว่าชีวิตของเรานั้นมาจากพระเจ้าฉะนั้นชีวิตของเราจะเต็มด้วยความชื่นชมยินดีนะครับเราพระเจ้าทรงสร้างเป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์ความกรุณาพระคุณพระธรรมสมควรละท่านสรรเสริญโมทนาพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณอันเลิศล้ำขอพระองค์ที่ทรงประทานให้เป็นประจำชื่นชมในฤทธิ์เดชะในพระนามพระเยซูทรงเอ็นดูชาประชาความบาปที่เราเคยทำเป็นประจำพระองค์ทรงไถ่แม้ที่มีมอนทินไผ่หรือมีก็ช่างภัยพระองค์ทรงชัยอภัยพวกเราความซึมเศร้าพวกเราหายไปจะมีใครที่ไหนกันเล่านำพวกเราช่วยประชารอดพ้นทำความดีไม่มีสักคนที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตายไม่มีวันจะหลุดหายจากความตายไปได้เลยพระเยซูเป็นผู้ชดเชยน้ำคำพระเมยไม่เคยลืมเลยพวกเราในพระนามพระเยซูทรงเอ็นดูชาวประชาความบาปที่เราเคยทำเป็นประจำพระองค์ทรงไถ่แม้สิมีมองกินไผ่ดูหมิ่นก็ช่างภัยพระองค์ทรงชัยอภัยพวกเราความซึมเศร้าพวกเราหายไปแมนสรรเสริญพระเจ้านะครับอยากจะขอให้อาจารย์มนตรีที่จะอธิษฐานในเช้าวันนี้ดีไหมครับเราเปิดการนมัสการเชิญครับสรรเสริญพระเจ้านะครับความยินดีเปี่ยมล้นในใจของพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เราอยากจะเข้ามาในการนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับเราจะร้องเพลงต่อไปนะครับจะบอกว่าฮาเลลูยาด้วยกันความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉันดังดอกไม้ที่บานแย้มกลีบออกเหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อนป่าบันดาลเป็นพระคุณพระพรการกำควรเป็นเพลงสรรเสริญทุกวันฉันจะเดินกับเราจะทำตามพระทัยและเชื่อฟังชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์จะบอกว่าฮาเลลูยาจะบอกว่าฮาเลลูยาอาเมนให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ทุกวันทุกเวลาจะบอกว่าฮาเลลูยาอาเมนท่านสรรพนามพระ
ัสสันตานนานาฮาเลลูยาเราจะรับเพลงนี้เคลื่อนไหนนะความยินดีเป็นล้นวันที่เป็นล้นในใจฉันดังดอกไม้ที่บ้านย่ำกลีบออกเหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อนป่าบันดาลเป็นพระคุณพระพรอ่านคำควรเป็นเพลงสรรเสริญทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์จะทำตามพระทัยและเชื่อฟังชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์จะบอกว่าฮาเลลูยาจะบอกว่าฮาเลลูยาอาเมนให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ทุกวันทุกเวลาจะบอกว่าฮาเลลูยาอาเมนสรรเสริญพระนามพระองค์จะสรรเสริญพระนามจะบอกว่าฮาเลลูยาอีกเที่ยวหนึ่งนะครับจะบอกว่าฮาเลลูยาจะบอกว่าฮาเลลูยาอาเมนให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ทุกวันทุกเวลาจะบอกว่าฮาเลลูยาอาเมนสรรเสริญพระนามพระองค์จะสรรเสริญพระนามฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับถ้าเกิดว่าหลายคนนะฮะที่มีโอกาสได้เล่นคอมพิวเตอร์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เล่น Facebook เนี่ยจะมีอย่างหนึ่งที่คนเนี่ยโพสต์มากที่สุดเลยรู้ไหมฮะว่าเขาโพสต์อะไรกันคุณแม่โพสต์ว่าไงครับ I love mom นะฮะหลายคนเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่า12สิงหาเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติของคนไทยใช่ไหมครับหรือประเทศไทยเราในฐานะที่เป็นคนไทยเราก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแม่ด้วยเหมือนกันฉะนั้นในเฟซบุ๊กเนี่ยเราจะเห็นเยอะมากที่สุดเลยก็คือ I love mommy I love โอ้โหบอกว่ารักแม่ที่สุดเลยอะไรเนี่ยโอ้โหเต็มไม่หมดเลยนะครับทุกคนแล้วมีคนหนึ่งเขาก็เขียนโพสต์ขึ้นมาแย่เล่นเขาบอกว่าแม่ของเธอเล่นเฟซบุ๊กด้วยเหรอฉะนั้นเนี่ยบ่งบอกอะไรครับผมบอกว่าบางทีเนี่ยเวลาเราอยากจะแสดงความรักนะฮะแทนที่ไปพูดกับคุณแม่หรือว่าชอบตะโกนขึ้นฟ้ารักแม่จังเลยรักแม่จังเลยแม่ได้ยินไหมครับคุณแม่นะฮะก็บางคนแม่ผมเล่น Facebook ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไอ้เลิฟมัมถ้าฝนหรือผมเขียนเนี่ยมัมม่าได้อ่านนะฮะแต่ว่าสำหรับหลายคนเลยนะฮะสำหรับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่เขาเรียกว่าบางคนนะฮะคอมพิวเตอร์ก็เริ่มหัดเล่นกันแล้วนะฮะแต่ว่าหลายคุณแม่หลายคนก็อาจจะไม่ได้เล่น Facebook นะฮะทำให้เราคิดถึงอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการบอกรักของคนที่ให้เลี้ยงดูเรามาก็คือว่าคุณแม่มันเป็นความรักที่ค่อนข้างจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าหลายคนที่มีโอกาสได้อ่านหรือว่าได้เรียนรู้หรือว่าได้ฟังคำกลอนก็ดีหรือว่าคำที่บนเป็นบทสรรเสริญคุณแม่นะฮะที่เมืองไทยที่บอกว่าอะไรเงี้ยฮะความดีมาเขียนเอาหมึกมาเขียนเอาปากน้ำสมุดมาเขียนเป็นหมึกก็ยังเขียนไม่หมดเลยหมายความว่าไงหมายความว่าความรักของคุณแม่นั้นยิ่งใหญ่มากขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยได้ประทานคุณแม่แล้วในพระคัมภีร์ก็มีแม่แบบอย่างหลายบุคคลด้วยกันแล้วก็ที่ผ่านมานี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่ทราบนะฮะผมเดาเองนะฮะมีวันหนึ่งเป็นวันที่หลายคนกลัวก็คือ Friday the 13th นะฮะศุกร์ที่ผ่านมานี้ก็คือ Friday the 13th นะฮะใครถ้าเกิดว่าดูปฏิทินจะรู้หลายคนก็บอกโอ้วันศุกร์ที่13เนี่ยเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะ bad luck นะเธอทำอะไรต้องระมัดระวังนี่เป็นเขาเรียกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า superstitious ก็คือว่าเชื่อในเรื่องของอะไรฮะไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังวันดีวันไม่ดีโชคลางอะไรแบบนี้เขาจะถือว่าวันศุกร์ที่13เนี่ยเป็นวันที่อันตรายหมายความว่าอาจจะนำความ